หนุ่มสดคนต่อไปEP นี้คือมีให้สองคนเลยเหรอฮะพี่บินไงกับพี่เอกพันธ์น่ะเขายังเคยสลับตัวแล้วไปหาผู้หญิงคนเดียวกันเลือกสองคนไปแบ่งกันดีกว่าไหมไม่ต้องสลับชอบพี่ชายเขามากกว่าพี่เขาจะน่ารักกว่าคนนี้จะเอาเท่ๆหน่อยเขาดูสะอาดชอบอยากอยู่กับผู้ชายสะอาดไม่ได้สะอาดจริงๆนะครับปกติเชิญพบกับมหาอำนาจแห่งความโสดานเน็กเกษมสวัสดิ์ปัลลกวงนายุทธยาและปรมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตราเทียนไพโรจน์และนี่คือเทคเมียวไทยแลนด์ปัดขวาหารักครับคุณผู้ชมซีซั่นสุดพิเศษในการร่วมมือกันระหว่างเทคเมียวไทยแลนด์ซึ่งเป็นเดทติ้งเกมโชว์และแอปพลิเคชัน Tinder ซึ่งเป็นแอปหาคู่มันเหมาะมันเจาะมันควรจะแบบอยู่กันไปแบบนี้ยาวๆเลย wow. เราตามหาหนุ่มโสดสาวโสดนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Tinder เพื่อให้ความโสดนั้นหมดไปสักทีถ้าเกิดคุณมีแอปพลิเคชัน Tinder อยู่แล้วคุณปัดเจอโลโก้รายการของเรานะครับเมื่อเห็นแบบนั้นปัดขวาเลยครับระบบจะจัดการให้คุณมาเจอกับเรา2คนและเพื่อนๆสาวโสดและหนุ่มโสดที่นี่ครับรับประกันความตรงปกเลยโดยการมีเครื่องหมาย Verify ติ๊กถูกแบบนี้ตรงปกอย่างแน่นอนเพราะนั้นมั่นใจได้ว่าเห็นใครในแอปตรงปกแน่นอนแต่ท่านในกรณีที่คุณมีความรู้สึกว่าวายจีบกันออกเสื้อเดี๋ยวไอ้พิธีกรผู้ชายมันแซวอ่ะเดี๋ยวไอ้พิธีกรผู้หญิงมันอําไม่เอาอายแล้วให้ทําไงก็แอบจีบกันไปเงียบๆนะครับโหลดแอปพลิเคชัน Tinder นะครับเดี๋ยวโค้ดมุมจอลองเล่นดูก่อนคุณอาจจะเจอใครบางคนที่คุณไม่คาดคิดก็ได้ครับใช่ค่ะแล้ววันนี้ลูกสาวคนใหม่ของดิฉันมาแล้วนะคะน้องกุญแจซอนค่ะเอาล่ะแน่นอนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองซีซั่นสุดพิเศษนี้หนุ่มโสดย่อมไม่ธรรมดาครับยังไงอ่ะคนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความน่าสนใจมากๆเลยเฮ้ยตั้งแต่แบบเทปแรกมาเทป2ยันเทป3นี่จัดของดีเราจับสายเซเลบสายอินฟูมาเลยและที่สำคัญก็คือเขาเล่น Tinder เหมือนกันน่ะสิครับอยากจะเจอเขาละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับหนุ่มสดคนต่อไปCan't stay still, sticking to the plan still. No bots on my fans real, stay true on the man still. Losses got you bent up, all that ain't gon' pencil. See you in my inbox, but everybody can't come. I work hard for this, putting hours got scars from this. No sleep, I just lost some time, thinking about how hard it get. I've been chilling with my family now, you've been chilling where the party is. Putting reps cause they call my bluff, got one shot to get all these dubs. And we on.Lights on, I'm on. Lights on, I'm on. Love the pressure, I can't let up. Keep my head up, I can't let up. Lights on, I'm on. Lights on, I'm on. Love the pressure, I can't let up.Tried to go the fast route, marathon, not a race. Putting hours in, I cash out. Game time, been lit. Been the man, been him. In the box like 9-9, got pinstripes on my skin. Okay, go mama, all in my zone. Wow. คุณสองคนจะเอายังไงกับผมฮะเนี่ย คือยังไงคืออีพีนี้คือมีให้สองคนเลยเหรอฮะยังไงอะตกลงใครให้ใครตกลงใครจะมาเป็นหนุ่มโสดยังไงอะไรยังไงคือคนนี้ครับผมเป็นพี่ชายมาส่งน้องครับช่วยเลือกช่วยน้องเลือกคุณเป็นพี่ชายครับผมคุณมาส่งน้องชายคุณซึ่งเป็นผาแผนผาแผน
ขอบคุณมากที่คุณแยกสูตรแยกสีกันมาไม่งั้นจะงงเออเฮ้ยแต่เป็นฝาแฝดที่เหมือนกันมากอ่ะอย่างน้อยฉันดูฝ่ายละฉันรู้มากครับคือยังไงก็ตามแต่สำหรับผมฝาแฝดเป็นเรื่องน่าเซอร์ไพรส์เสมออ่ะโดยเฉพาะใครก็ตามที่คุณจะมีแฟนแล้วมันมีผาแฝดอ่ะนั่นแหละมีผาแฝดผาแฝดเหมือนพี่บินไงกับพี่เอกพันธ์อ่ะเขายังเคยสลับตัวแล้วไปหาผู้หญิงคนเดียวกันเลยอ่ะเขาก็แตกอ่ะเอาอย่างงี้มีเคยคุณเคยมีอย่างนั้นไหมแบบว่าอันนี้ผมว่าเอางั้นเลือก2คนไปแบ่งกันดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องสลับอ๋อได้2คนไปเลยเหรอแต่ผมเอาคนเดียวนะอะไรของมึงเนี่ยสรุปก็คือใครจะอยู่ใครจะมาหาแฟนผมอยู่ครับอ่ะคุณอยู่นะแล้วพี่ชายคุณก็จะมาคอยเป็นกำลังใจนะมาช่วยเลือกฮะมาช่วยเลือกนะเดี๋ยววันนี้คุณทำหน้าที่เป็นเลิฟกูรู้เลยแล้วกันแล้วถ้าคุณมีคำถามสงสัยอะไรคุณสามารถถามได้โอเคเพื่อน้องของคุณหรือถ้าในกรณีที่น้องคุณพูดอะไรไปแล้วคุณพบว่าน้องคุณแสดงมากอันนี้ไม่จริงคุณสามารถแย้งได้เลยนะคัดค้านได้โอเคมาประจำที่เลยครับเชิญครับเชิญครับโอเคครับเอาล่ะถามความรู้สึกหน่อยคุณได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Take Me Out Thailand ความรู้สึกมันเป็นยังไงอะตื่นเต้นครับเขินเต้นนะคือแบบไม่เคยมีผู้หญิงมายืนมองทีเดียวเยอะขนาดนี้โอเคเป็นใครก็ตื่นเต้นนะใช่ครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณอยู่ท่ามกลาง30สาวโสดแบบนี้ก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นนะไม่ได้เลือกเองตื่นเต้นแหละมีแต่คนสวยๆทำตัวไม่ถูกโอเคเพราะนั้นแนะนำตัวพวกเรารู้จักคุณหน่อยดีกว่าครับครับผมสวัสดีครับปั้นชัดพงษ์หันหฤหันนะครับอยากจะพักตับพักไตเพื่อใช้หัวใจกับเธอครับแล้วพี่คุณชื่ออะไรโป้งครับโป้งปั้นกับโป้งโอเคงี้ก่อนจะเปิดไฟดับไฟมันเคยมีไหมแบบว่าสาวแบบสับสนระหว่างคุณสองคนเคยมีไหมเคยเอาโป้งเคยไหมมันก็เคยนะครับก็มีทั้งสาวแล้วก็เพื่อนแหละฮะอาจารย์ก็มีตอนสลับตัวไปสอบอะไรเงี้ยก็มีแล้วคุณเคยใช้แบบว่าอำนาจความเป็นฝาแฝดในทางไม่ชอบอะไรไหมเคยให้มันไปสอบแทนไปสอบแทนไปสอบแทนคุณมากแต่คือห้องสอบเขาก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ครับคือจริงๆแล้วตามสถาบันศึกษาผมว่าเขาควรจะต้องมีมาตรการป้องกันผาแฝดหน่อยนะเขาก็นี่ไงดูรูปแล้วนะเอารูปมันก็ใช่นี่ใช่ป่ะใช่ไหมไม่คือตอนนั้นรูปบัตรผมก็เป็นคนไทยก็คือเดินเข้าไปถ่ายบัตรนักศึกษาแล้วก็เดินเข้าไปสอบเลยอ๋อแต่ก็ผ่านได้โอเคโอเคโอเคเอาละเพราะฉะนั้นช่างเรื่องผาแฝดนี่ไปก่อนนี่คือแฝดผู้น้องชื่อว่าปั้นและอยากจะรู้ว่าสาวๆรู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้นะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดูไป8คนเหลือ22คนโอเคเป็นจำนวนที่คุณรับได้ไหมฮะก็ได้ครับโอเคเลยเอางี้โป้งโดยที่คุณไม่ต้องระบุนะว่าเป็นใครนะบรรดาคนที่ดับไฟไปอ่ะให้คุณมองให้ครบทุกคนก่อนมีคนไหนที่เป็นสเปคน้องคุณไหมยากไหมอย่าชี้โอ้ยว่าอย่าชี้อย่าชี้โอ้ยมันอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเสียการโอเคอ่ะไม่เป็นไรดับไป8คนเรามาคุยกับสาวโสดคนใหม่ก่อนกุญแจซอนครับต้อนรับสู่ Take Me Out Thailand ครับคุณเปิดไฟไว้เขาดูเป็นผู้ชายสะอาดค่ะสุภาพดูแบบดูแลเราได้ปกป้องเราได้โอเคขอให้สนุกกับเกมนี้นะครับแล้วบุ๋มบิ๋มก็ดับไฟเลยอ่ะทำไมอ่ะหนูชอบพี่ชายเขามากกว่าค่ะอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เหมือนกันนะไม่เหมือนเหรอไม่เอาดีๆทำไมคุณดับไฟก็คือก็ชอบแบบสเปคแบบพี่ชายมากกว่าค่ะมันแตกต่างเห็นความแตกต่างกันเนาะถ้าในสายตาหนูก็มองว่าไม่เหมือนนะคะแต่อาจจะคล้ายเหมือนหนูกับน้องสาวหนูก็มีน้องสาวที่หน้าตาเหมือนกันใช่บางคนก็บอกว่าแฝดแต่จริงๆแล้วก็แบบแค่คล้ายผู้หญิงคงมีวิธีการมองอ่ะแต่ผมเป็นผู้ชายผมแยกไม่ออกเลยว่าเขาจะต่างกันยังไงนอกจากนิสัยใจคอที่ต้องรู้จักกันไปเรื่อยๆนะขนมทำไมคุณดับไฟอ่ะหนูชอบพี่เขาฮะคุณชอบพี่เขาเหรอโอ้เศร้าว่ะเดี๋ยวนะขนมอธิบายผมเข้าใจหน่อยเขาต่างกันยังไงก็ถ้ารูปร่างหน้าตาเขาเหมือนกันนะไม่เหมือนค่ะเหมือนพี่เขาจะน่ารักกว่าคนนี้จะเอาเท่ๆหน่อย
พี่เขาจะอันนี้คนนี้ออกเท่ๆคนนี้ออกน่ารักใช่หนูชอบคนน่ารักน่ารักยังไงวะรอยยิ้มเขาค่ะไม้หมวยทำไมคุณดับไฟอ่ะหนูไม่อยากมีแฟนที่หน้าเหมือนกันแยกไม่ออกแล้วก็ไม่อยากถ้าเกิดพี่ชายเขามีแฟนแล้วผู้หญิงคนนั้นมีแฟนหน้าเหมือนแฟนตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนกับใช้แฟนคนเดียวกันดูงงดูงงงงแฟนหน้าเหมือนกันมึงเอาแฟนไปใช้อ่ะอ๋อมันดูแปลกๆใช้โมเดลคุณเปิดไฟใช่เขาดูสะอาดค่ะชอบอยากอยู่กับผู้ชายสะอาดโอเคตาหน้ากับแมวตาเขาอะค่ะตีๆเล็กๆน่ารักดีแต่ว่าเสียดายตาเขาน่ารักมากแต่ตอนจับมือหนูเขาไม่มองตาหนูเลยตาเขาเล็กหรือเปล่าเปิดไฟนะแต่ขอบ่นนิดนึงตอนคุณจับมือเขาคุณไม่สบตาเลยเขาเขินไงเขินไหมเขินครับหลบสายตาครับไม่กล้ามองเขาเขินโอเคน้องชายคุณก็เป็นคนขี้เขินอย่างนี้จริงๆว่ะว่าจริงฮะแต่ว่าไม่ได้สะอาดจริงๆนะครับปกติเดี๋ยวใจเย็นก่อน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 ไอ้ตัวนี้ทำเสียเรื่องตลอดเลยเมลินคุณเปิดไฟค่ะโชว์ผู้ชายใส่สูทเป็นสไตล์การแบ่งกลุ่มที่คุณชอบใช่แล้วก็ชอบดูพี่เขาเวลากินพี่ของสุกี้อ๋อคุณติดตามผลงานเขาเหมือนกันใช่ค่ะโอเคแล้วถ้าผู้ชายใส่สูทแล้วแบบพกผ้าแดงแดงผู้ชายใส่สูทสีกรมสีกรมย้ำเลยว่าสีกรมจบสไตล์แล้วทำไมคุณดับไฟอ่ะเราจะได้ใช่อ่ะทีเนี้ยหนูเสียหายหมดตอนแรกหนูแบบหนูเป็นคนเรียบร้อยนะผมรู้โอเคเรียบร้อยมาร้อยก็เรียบหมดเลยโอเคทำไมคุณดับไฟอ่ะตอนแรกคิดว่าจะได้ควงสองน้อยใจเลยปิดไฟเลยอ๋อจริงจริงดีดีไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยขี้อายอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูไม่ได้เหมาะสมกันเท่าไหร่เพราะว่าหนูเป็นสายต้องการคนสู้คนอ่ะแบบมันจะได้ต้านหัวใจนิดนึงแบบให้เสร็จใช่อ๋อโอเคเข้าใจคุณเปิดไฟนะบอเบอรี่เขายิ้มสวยค่ะที่สำคัญคือมาสองรู้สึกว่าในอดีตเคยอยากมีลูกแฝดแล้วก็เลิกกับแฟนที่มีแฝดไปครั้งนี้จะได้สารฝันอีกครั้งหนึ่งคุณกำลังเดาเอาว่า ถ้าเขาเป็นแฝดแปลว่าถ้าเขามีลูกกับคุณเขาอาจจะมีลูกแฝดใช่ค่ะมีเชื้อมีเชื้อผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้วิทยาศาสตร์รองรับหรือเปล่าฮะใช่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 ค่ะใช่ไหมมันเหมือนเป็นแบบโครโมโซมสปีชีส์เขาค่ะที่มีโอกาสที่จะเกิดแฝดได้สูงหนูศึกษามาเยี่ยมเลยมีความรู้ซะด้วย คนที่ดับไฟน้องชายคุณน่ะเขาก็จะบอกว่าผู้ชายคนนี้ดูขี้อายดูไม่ค่อยแบดเลยดูติ่มติ่มติ่มอ่ะเท็จจริงยังไงโป้งก็ที่จริงไม่จริงนะฮะแต่ว่าเป็นคนขี้เขินฮะแต่ว่าก็ไม่เรียบร้อยนะอ๋อก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นไม่เรียบร้อยเลยไม่เรียบร้อยเลยไม่เรียบร้อยเลยโอเคโอเคโอเคของแบบนี้ดูกันภายนอกไม่ได้จริงๆอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะทยอยคุยกันไปเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆหนุ่มโสดครับมีสาวโสด22คนเปิดไฟและอยากรู้จักคุณมากขึ้นครับส่วน8คนที่ดับไฟไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอนะครับครับเราจะมาทำความรู้จักหนุ่มโสดคนนี้ให้มากขึ้นและดับไฟได้ทุกเมื่อไปครับ